สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือฤกษ์เข้าทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกซึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ถูกจับตามองนะคะก็คือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรค่ะนโยบายล่าสุดที่กระทรวงศึกษาธิการสรุปเร่งด่วนออกมามี10ข้อดังนี้1ฟื้นฟูสถานศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย2เร่งแก้ปัญหาเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะ3ปรับภาพลักษณ์ให้เข้าให้คนเข้าศึกษาในสายอาชีพมากขึ้น4เน้นหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์5เร่งช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส6ขยายบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในระบบการศึกษา7ปรับระบบการบรรจุให้ครูที่มีความสามารถเข้ามาสู่ระบบ8ทบทวนมาตรการรับน้องให้สร้างสรรค์และปลอดภัย9ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของสถาบันการศึกษาและ10เร่งให้นโยบายต่างๆเป็นรูปธรรมตามกรอบที่กำหนดอย่างน้อยก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนซึ่งนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ทำได้ทันทีเนื่องจากเป็นนโยบายต่อเนื่องก็คือเน้นให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้มากกว่าการท่องจำโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่พบว่าเด็กรุ่นใหม่มักจะมีปัญหาทั้งการเรียนในห้องและการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะพื้นฐานการศึกษานั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเพราะฉะนั้นทางจังหวัดปทุมธานีจึงจัดการสอนเสริมโดยครูเกษียณจิตอาสาขึ้นเพื่อปูพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะบรรยากาศในงานกิจกรรมโครงการพัฒนาการอ่านภาษาไทยเต็มไปด้วยตำราเรียนที่ถูกนำมารวมไว้ที่นี่หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้สำรวจตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กลับพบว่าเด็กชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือได้ไม่ดีและไม่คล่องเท่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการและแม่เหล็กสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือครูเกษียณอายุราชการจิตอาสาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ30กว่าคนแต่ปีนี้74คนก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินหาซื้อหนังสือก่อนปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยคือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะเน้นสอนจดจำทำให้เด็กได้เข้าใจการผสมคำเหมือนกับการเรียนการสอนในอดีตเมื่อได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้จึงยังสะสมในตัวเด็กโครงการนี้จึงนับว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาให้เด็กกลุ่มนี้ได้เพราะการสอนที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกพยัญชนะไทยและเน้นสอนแบบสนุกสนานเพื่อดึงดูดความสนใจเรารู้จักพยัญชนะใหม่บางคนเนี่ยยังเด็กเขายังเขียนเนี่ยอย่างพอไปดรอชดาดำตันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้คนจะเขียนไม่ถูกคงต้องเป็นหน้าที่ของครูในการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละช่วงและวัยระดับอนุบาลการฟังพูดเปล่งเสียงคำท่องเป็นเรื่องสำคัญนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.3 เน้นอ่านออกเขียนได้แจกลูกสะกดคำส่วนชั้นป.4 ถึงป.6 เน้นเรื่องการอ่านคล่องเขียนคล่องจับใจความเขียนเรื่องเขียนบันทึกและต่างๆแต่เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนี้กลับเป็นเด็กที่ตามเพื่อนไม่ทันจนกลายเป็นความเบื่อและไม่สนใจเรียนในที่สุดเอาตำราเก่าๆย้อนกลับมาให้นักเรียนเรียนเถอะครับมันจะได้เก่งภาษาไทยอย่าเอาเทคโนโลยีเข้ามามากเรียนคู่กันไปการเรียนการสอนแบบนี้นับว่าประสบความสำเร็จเพราะเด็กที่ได้เข้าเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและก็มีความเต็มใจที่จะรับสิ่งที่ครูเติมเต็มให้รู้สึกดีมากแล้วก็อ่านเก่งขึ้นด้วยถึงเวลาแล้วที่จะหยิบยกปัญหาการอ่านออกเขียนได้มาวิเคราะห์ทบทวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยก่อนที่ปัญหานี้จะวิกฤตมากเกินกว่าที่จะเยียวยาแก้ไขได้พิชัยศรีรุ่งเรืองถ่ายภาพทีมข่าวภูมิภาครายงานไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะสภาเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ร่วมกันจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติแสดงผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานโดยจะเน้นย้ำให้เยาวชนนั้นหวงแหนประเทศชาติเชิดชูสถาบันตระหนักในการทำความดีไม่ฟุ่มเฟือยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาเพื่อนำพาประเทศชาติสู่อนาคตได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
ขณะที่เยาวชนต่างก็นำเสนอผลงานที่หลากหลายโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านได้แก่การขับร้องเพลงบอกผู้หญิงซึ่งเป็นศิลปะของภาคใต้ที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้ชายที่ขับร้องและยังมีบูธแสดงผลงานต่างๆซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับทีมงานรายการเรียลิตี้คนดีพิชิตโกงนะคะก็เดินสายพบปะสื่อมวลชนเพื่อที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นบอกเล่าเรื่องราวในการพิชิตโกงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะโดยวันนี้ดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยพร้อมทีมงานเดินสายพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์เรียลิตี้คนดีพิชิตโกงจากโครงการ Thailand Anti Corruption สร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการคอร์รัปชันเพื่อนำเรื่องราวมาจัดทำเรียลิตี้ซึ่งการคัดเลือกจะเป็นอย่างไรนั้นผู้ที่สนใจก็ลองไปฟังจากปากของพิธีกรรายการกันได้เลยค่ะต้องการนะครับให้คนดีออกมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อแฉกลโกงต่างๆนะครับในทุกธุรกิจนะครับในแวดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลมาบอกเล่าคุณผู้ชมค่ะ